กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีท่านพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะก็พบกับดิฉันนะคะธัญรัตน์แก้วใสจากศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์นะคะอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะใกล้ๆกับอบต.หนองพองายบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่ประกาศเฉพาะคำพูดของพระพุทธเจ้าเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะนำมหาชนทั้งหลายนะคะให้ได้อย่างต่ำเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมหรือเข้าถึงนิพพานกันเลยทีเดียวนะคะงั้นเราจะประกาศธรรมตีกองนะคะประกาศธรรมจักรของพระพุทธเจ้าไปให้ก้องโลกฉะนั้นเนี่ยค่ะบริษัทนี้ดีไหมคะค่ะในเวลานี้ก็ได้เล่มของนิโรธสมบัติมรรควิธีนะคะมรรควิธีสู่ความหลุดพ้นหลักสูตรที่3ค่ะนักเรียนนะคะท่านใดที่มีหนังสือนิโรธสมบัติแล้วเปิดไปที่หน้า188ค่ะอาจารย์ขออ่านบาลีก่อนนะคะกัตโมสัญญาเวทยิตะนิโรธะสมบัติสมาปัตติวิโมกขโขอิทะภิกขุสัพพโสเนวะสัญญานาสัญญายตนังสมติกรรมะสัญญาเวทียตานิโรธังอุปสัมปัชชะวิหารติอยังสัญญาเวทียตานิโรสมาปัตติวิโมกขโขสัญญาเวทียตานิโรสมาปัตติวิโมกขโขเป็นไฉนดูก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธนี้เป็นสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติวิโมกนะคะตอนแรกอาจารย์ก็ถามคุณชอบแบบดังๆแบบมีไมค์นี่แหละค่ะว่าตรงเนี้ยเราข้ามไปแล้วใช่ไหมเราจบไปแล้วใช่ไหมนะกะว่าจะไม่บรรยายข้ามไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะเป็นอาจารย์ประเภทไหนก็ไม่รู้นะคะแต่แล้วนะหลวงพ่อบอกว่ายังยังไม่ผ่านตรงนี้ก็เลยที่อยากผ่านไม่ใช่เลยหรอกค่ะนึกไม่ออกว่าจะบรรยายยังไงดีถึงจะให้เข้าใจในระบบนี้ถ้าเราพูดไปเลยนะคะก็จะว่าเหมือนไม่มีหลักฐานเลื่อนลอยคำพูดแค่ไม่กี่บรรทัดของพระองค์อาจารย์ก็เลยอ่ะนึกย้อนกลับไปพระสูตรที่เป็นเหตุทำให้อาจารย์เนี่ยค่ะเข้าถึงสภาพของสัญญาเวทียตานิโรธได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังก่อนในพระสูตรนี้ยาวเลยดีไหมคะนะยาวเลยดีกว่าเวลาอาจารย์บรรยายไปท่านจะได้ถึงบางอ้อกันสักทีแล้วว่าเวลาอ่านพระสูตรนี้แล้วก็จะได้ไขข้อข้องใจที่ฟังมาทั้งหมดได้ด้วยเพื่อการยืนยันนะคะอาจารย์อ่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคาลมารดาในพระวิหารบุพพารามเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์ออกจากสถานที่หลีกเล้นอยู่ในเวลาเย็นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแหมสถานที่หลีกเล้นนะคะอาจารย์ก็นึกถึงแต่บ้านเรือนว่างนี่แหละค่ะท่านแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่สักยะนิคมชื่อนครกะในสักกะชนบทณที่นั้นข้าพระองค์ได้สดับได้รับพระดำรัสนี้เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อนอานนท์บัดนี้เราอยู่มากด้วยสุญญตาวิหารธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้สดับดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วหรือพระอานนท์นี่หน้ากราบหน้าบูชาจริงๆนะคะเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามพระองค์นะแล้วบอกว่าทรงจำได้แล้วเป็นไงอาจารย์ให้การบ้านทุกท่านท่องจำได้ยังคะแน่ท่องจำไม่ได้ไปท่องจำนะคะท่องจำคำพูดของพระองค์นะพระอานนท์กราบทูลพระองค์ตรัสว่าไงพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าดูก่อนอานนท์แน่นอนนั่นเธอสดับดีแล้วรับมาดีแล้วใส่ใจดีแล้ว
ทรงจำไว้ดีแล้วดูก่อนอานนท์ทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่มากด้วยสุญญตาวิหารธรรมเปรียบเหมือนปราสาทของมิคาลมันดาหลังนี้ว่างเปล่าจากช้างโคม้าและลาว่างเปล่าจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษมีไม่ว่างอยู่คือสิ่งเดียวเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้นฉันใดดูก่อนอานนท์ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลตรงนี้พระองค์อุปมาเห็นไหมคะว่าปราสาทตรงนี้ว่างเปล่าหมดเลยจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นที่อยู่นะคะฉันใดดูก่อนอานนท์ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านเห็นไหมคะที่อาจารย์เคยบอกว่าทุกอย่างมันคือโลกของสัญญาฟังนะคะโลกของสัญญาเป็นยังไงพระองค์ไม่ให้เราใส่ใจในสัญญาเพื่อที่จะเข้าเนี่ยค่ะสัญญาเวทิตานิโรธตรงนี้นะคะอาจารย์อ่านตรงนี้ก่อนแล้วอาจารย์จะมาอธิบายตรงบทนี้อีกทีนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าตรงนั้นเนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้เกิดหมดเลยนะคะแต่อาจารย์นำคำของพระองค์มาบรรยายดีกว่านะคะสบายใจสบายใจอ่านคำของพระศาสดานะคะไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเริ่มใส่ตั้งมั่นและน้อมอยู่ในสัญญาว่าป่าเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านและชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์เลยมีอยู่ก็แต่เพียงกระวนความกระวนกระวายคือภาวะเฉพาะภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าบ้านสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์และรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นจบไหมคะแค่นี้จบไหมเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจก็อาจารย์ไม่ต้องอธิบายอีกอาจารย์แกล้งท่านอีกแล้วนะคะใครว่าอาจารย์เสียงหัวเราะของอาจารย์นี่กวนใจจริงๆเลยกำลังจะนั่งสมาธิเสียงหัวเราะของอาจารย์นี่กวนใจนะคนอะไรไม่รู้หัวเราะกวนชิบเป๋งเลยนะคะก็ได้ค่ะคำว่าสัญญาคือความทรงจำใช่ไหมคะสัญญาคือความทรงจำเห็นไหมคะในวัตตสูตรเห็นนะถ้าเราเรียนมาแล้วในหลักสูตรที่หนึ่งนะคะในวัตตสูตรลักษณะของขันนะคะองค์ธรรมของขันอาจารย์เคยออกเป็นการบ้านและข้อสอบให้นักเรียนทุกคนนะคะว่าองค์ธรรมของขันนั้นคืออะไรอย่างองค์ธรรมของรูปนะคะก็คือธาตุทั้ง4นะองค์ธรรมของเวทนาคืออะไรองค์ธรรมของสัญญาคืออะไรมัญญะมัญญตินะคะความสำคัญย่อมสำคัญเนี่ยองค์ธรรมของสัญญาฉะนั้นนั่นคือลักษณะของสัญญาองค์ธรรมของสังขารคืออะไรเจตสิกนะคะคือเจตโสเจตโสก็คือเจตนาเห็นไหมคะพอมีเจตนาตั้งลงจึงทำกรรมเป็นการปรุงแต่งเห็นนะทีนี้ก็เหมือนกันองค์ธรรมของสัญญาสัญญาแปลว่าทรงจำนะคะแต่อะไรล่ะเป็นเหตุที่ทำให้เราทรงจำเป็นลักษณะของสัญญาก็คือความสำคัญเห็นไหมคะก็คือความสำคัญด้วยเหตุนี้ไงคะถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสำคัญซะก็จะว่างได้นั่นแหละค่ะพูดอย่างนี้เป็นยังไงพูดอย่างนี้เป็นยังไงก็พระองค์ตรัสไงคะว่าถ้าเราจะอยู่กับความว่างใช่ไหมถ้าเราจะอยู่กับความว่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้ความสำคัญเนี่ยไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจก็คือไม่ให้ความสำคัญไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ก็คือไม่ให้ความสำคัญว่าเป็นมนุษย์ถ้าท่านเพ่งลงไปว่านี่คือธาตุทั้ง4ล่ะคะตัวอย่างนะคะคือถ้าพูดไปท่านก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจนึกลงไปที่กายนี่ล่ะค่ะแล้วไม่ต้องบอกว่านี่คือมนุษย์บอกว่านี่คือธาตุทั้ง4เป็นไงคะ
ไม่ใส่ใจว่าเป็นมนุษย์แต่ใส่ใจว่าคือธาตุทั้ง4เป็นไงคะพอใส่ใจตัวใหม่ขึ้นมาเป็นสัญญาตัวใหม่ไหมคะสัญญาตัวเก่าที่ว่าเป็นมนุษย์ดับไหมคะก็นี่แหละค่ะสัญญาเพราะการศึกษาเกิดขึ้นนะตั้งอยู่ดับไปแล้วสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะละเข้านิโรธสมาบัติมาเป็นไงคะก็ต้องทำความว่างให้เกิดขึ้นก่อนทำความว่างให้เกิดขึ้นก่อนก็คือเริ่มไปเลยตั้งแต่ไม่ใส่ใจว่าบ้านนะคะไม่ใส่ใจว่าบ้านไม่ยึดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจว่ามนุษย์ไม่ยึดว่าเป็นมนุษย์นะคะใส่ใจแต่สิ่งเดียวว่าป่าถ้าเราจะทำว่าในขณะนี้อย่างอาจารย์ฝึกทำประจำเลยสมัยเวลาที่อาจารย์เบื่อคนแต่ว่าอาจารย์กลับต้องไปนั่งอยู่ท่ามกลางมนุษย์เยอะแยะมากมายเลยยังต้องทำการงานสมัยนั้นยังต้องทำการงานอะไรมากมายนะคะจำเป็นต้องไปห้างจำเป็นต้องไปคุกคีด้วยหมู่คณะอาจารย์ทำยังไงคะอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่อาจารย์ไม่ใส่ใจพวกเขาทุกคนว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นบ้านหรือเป็นใครอาจารย์ใส่ใจอะไรคะอาจารย์นึกถึงป่านึกถึงน้ำตกนึกถึงที่ใกล้ๆน้ำตกแล้วอาจารย์ก็นั่งนิ่งสงบแถมลืมตาด้วยเห็นไหมคะนั่นไงพออาจารย์ใส่ใจป่าป่าก็ปรากฏในจิตทันทีเป็นไงคะเข้าใจหลักการนี้ไหมคะงั้นถ้าท่านเข้าใจหลักการนี้ท่านทำของว่างได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าท่านเข้าใจหลักการนี้พระองค์ทรงฉลาดไหมคะเนี่ยเพราะใส่ใจสัญญาว่าป่าจิตของเธอย่อมเล่นไปเห็นไหมตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่านะคะถ้าอาจารย์คิดถึงเรื่องอื่นก็จะฟุ้งซ่านอาจารย์เบื่อนั่งฟังเขาพูดเพราะอะไรเพราะอาจารย์ได้รับเชิญเข้าไปร่วมประชุมในคนหมู่มากแล้วทีเนี้ยก็ไปนั่งหัวโดฟังเขาประชุมอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็คิดว่าอู้เสียเวลาชีวิตของฉันจังเลยไม่มีความสงบอะไรเลยแต่มันต้องอยู่อาจารย์ทำไงอาจารย์ก็นึกถึงป่าพอให้สัญญาว่าป่าแล้วอาจารย์ก็ทำนึกถึงน้ำตกแล้วทำจิตของอาจารย์ให้สงบเป็นไงคะจิตของอาจารย์ก็เล่นไปที่ป่าก็นั่งนิ่งพร้อมกับเสียงนกสบายเป็นไงคะอาจารย์จิตของอาจารย์ฟุ้งไหมไม่ฟุ้งดังนั้นมันอยู่ที่ระบบของท่านว่าท่านจัดระบบของการจำอะไรได้อย่างดีแค่ไหนถ้าท่านจัดระบบไม่เป็นท่านไปจำแต่สิ่งไม่ดีชีวิตก็เป็นทุกข์ไงคะชีวิตก็แทนที่จะเป็นชีวิตดีๆก็เป็นชีวิตเน่าๆที่เน่าเพราะอะไรเพราะจิตมันจำสิ่งที่ไม่ดีมามันก็ปวดรวดร้าวเสียดแทงอยู่อย่างนั้นแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำนะคะเนี่ยจิตของเธอย่ำเล่นไปน้อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าป่าเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าป่านี้ไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยว่าบ้านเห็นไหมคะถ้าเรานึกน้อมไปในความสงบนะคะจิตของเราก็จะสงบถ้าเรานึกน้อมไปในส่วนที่ไม่สงบจิตก็ไม่สงบนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยหลักการสอนของพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสอย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้รู้ไงคะว่าเนี่ยสัญญาที่ว่าป่าไม่มีความกวนกวายท่านลองนึกไปถึงป่าแล้วนึกว่าตนเองนั่งสงบอยู่ที่ถ้ำหรืออยู่ที่น้ำตกสิคะไม่มีใครเลยเป็นไงสัญญาตรงนั้นจิตแล่นไปแล้วจิตสงบไหมคะสงบเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ฝึกโดยที่ไม่เห็นพระสูตรนี้นะคะอาจารย์ไม่เห็นพระสูตรนี้อาจารย์ฝึกอย่างนั้นในภาวะที่อาจารย์ไปนั่งประชุมในถ้ำกลางบุคคลมากมายในห้องแอร์แต่อาจารย์กับมีจิตแล่นรุดไปที่ป่าและเกิดความสงบขึ้นเห็นนะอาจารย์ใช้ฝึกใช้สัญญาไงฉะนั้นในโลกเนี้ยท่านจะบอกว่าไม่ให้มีสัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมีนะคะแต่ถ้าท่านใช้สัญญาเป็นจิตของท่านก็สงบแต่ถ้าท่านใช้สัญญาไม่เป็นจิตของท่านก็ฟุ้งซ่านเป็นไงคะนะเนี่ยทีนี้พระองค์ตรัสว่าไงพระองค์ตรัสว่าและชนิดที่อาศัยนะคะไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านและชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์เลยมีอยู่ก็แต่เพียงความกวนกวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าบ้านถูกค่ะนะคะในเวลานั้นก็คือว่าเวลาที่เรานึกถึงป่าในตรงนั้นสัญญาที่จำว่าบ้านก็ไม่มีถูกต้องไหมคะนั่นแหละเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากมนุษย์ก็คือในขณะที่นึกถึงป่าสัญญาที่บอกว่ามนุษย์ก็ไม่มีถูกต้องไหมคะท่านลองทำดูสิคะในตอนนี้ท่านลองหัดใช้สัญญาสิคะนึกถึงซากศพสิคะถ้านึกถึงซากศพก็ไม่ได้นึกถึงบ้านไงคะนั่นไงฉะนั้นก็จะว่างจากบ้านตรงนั้นไปก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะสัญญา
ที่ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์และรู้ชัดว่ามีว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในเวลานั้นก็มีสัญญาตัวเดียวก็คือว่าป่าเสร็จแล้วพระองค์ตรัสยังไงต่อด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ก็คือในเวลานั้นนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องตรงที่ก่อนที่อาจารย์จะเข้าสัญญาวิริตนิโรธอาจารย์ลึกถึงพระสูตรนี้อาจารย์เข้าทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็แล่นไปแล่นไปด้วยสัญญาว่าถ้านึกว่ามนุษย์สัญญานั้นก็จะบอกว่าเป็นมนุษย์ถ้านึกว่าป่าไม้สัญญานั้นก็จะบอกว่าเป็นป่าไม้ถ้านึกถึงสิ่งใดนะคะถ้าจำสิ่งใดได้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือสัญญาแต่ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับสัญญานั้นเลยทุกอย่างก็ว่างเปล่านั่นแหละค่ะก็เลยดับสัญญาเวทยิตะนะคะดับสัญญาซะก็เข้านิโรธสมาบัติได้อาจารย์พูดง่ายไปไหมคะก็จริงๆอะค่ะก็เวลาที่จะเข้าเนี่ยอย่างพอเข้าอากาศว่างใช่ไหมคะพอเข้าอากาศว่างเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าให้มนสิการนะคะให้มนสิการถึงอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้เราก็นึกถึงทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลยก็เห็นรูปนั่งอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็พอเห็นรูปนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วรูปก็ไม่ใช่เราแล้วตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็ล่วงรูปล่วงอากาศว่างก็เพ่งเฉพาะวิญญาณอย่างเดียวว่าขณะนี้วิญญาณกำลังทำหน้าที่ทางอายตนะทั้งหกกำลังเกิดดับเกิดดับอยู่ก็ปล่อยให้วิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็นั่งดูวิญญาณมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยมันจะได้ยินทางหูก็ช่างมันจะได้ยินทางตาก็ช่างมันก็นั่งเพ่งรูปก็ไม่ใช่เราอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เสร็จแล้วพอมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ในเวลานั้นก็มนสิการลงไปว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีก็คือไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่กำลังเห็นกำลังทำงานอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเราเลยหน่อยหนึ่งก็ไม่มีขณะที่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็มาที่ระบบของสัญญาพอมาที่ระบบของสัญญาในเวลานั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะวิโมกก็คืออย่างไรก็คือพิจารณาลงไปว่าเนี่ยทั้งหมดก็คือระบบของสัญญาถ้าสัญญามีอยู่ว่าบ้านก็คือสัญญาแค่สัญญาเท่านั้นถ้าสัญญามีอยู่ในหมู่มนุษย์ความเป็นมนุษย์นั้นก็ไม่มีแต่เพราะสัญญาเท่านั้นจึงมีถ้าสัญญาจำว่าเป็นอันนี้อาจารย์ไล่ตามที่ตนเองพิจารณานะคะถ้าสัญญาไล่จำว่านั่นคือสระน้ำสระน้ำนั้นก็เป็นเพียงสัญญาน้ำนั้นก็ไม่มีมีแต่สัญญาถ้าสัญญาว่าเป็นทะเลเป็นภูเขาก็เป็นแค่สัญญาเป็นแค่สัญญาเท่านั้นทะเลและภูเขานั้นมีแต่ก็ไม่มีเพราะมันคือสัญญาถ้าไม่มีสัญญาตรงนั้นก็ไม่มีสิ่งใดเห็นไหมคะถ้าไม่มีสัญญาว่าบ้านก็ไม่มีบ้านถ้าไม่มีสัญญาว่าทะเลก็ไม่มีทะเลถ้าไม่มีสัญญาว่าคนก็ไม่มีคนโอ้โหมันทลายหมดเลยจากความที่ว่าเอาแล้วระบบมันมีบ้านมีคนมีอะไรได้ยังไงเห็นไหมคะคำตอบก็คือว่าถ้าไม่มีสัญญาในสิ่งนั้นก็ไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าเข้าสัญญาเนวสัญญานาสัญญาตัวนี้เป็นวิโมกนะคะยตนะสมาบัติวิโมกพอพิจารณาอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไงคะมีแค่สัญญาเท่านั้นและสัญญาก็ว่างเปล่าเนี่ยคือการอาการที่พระองค์ทรงตรัสสอนวิธีอยู่ด้วยนะคะสุญญตาวิหารธรรมเห็นไหมคะฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะคะอาจารย์นำไปใช้แล้วเข้าได้จริงๆท่านลองฟังต่อไปนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นยังมีอยู่ว่ามีแต่สัญญานั้นก็ไม่มีถูกไหมคะเพราะสัญญาไม่มีรูปร่างตัวตนไงคะสัญญานั้นก็ไม่มีแต่มีอยู่ว่าสัญญามีอย่างเงี้ยค่ะดูก่อนอนนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นก็ลองทำซ้ำกลับไปกลับมาสิคะท่านก็จะอยู่ในความว่างตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องเหมือนกันดูก่อนอนนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมนึกอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อย
เป็นของปราศจากรอยย่นฉันใดดูก่อนอนุนภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่ใส่ใจแผ่นดินนี้ซึ่งจะมีชั้นเชิงมีแม่น้ำลำธารมีที่เต็มด้วยตอหนามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินจิตของเธอย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์และชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่ามีอยู่ก็แต่เพียงความกวนกวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์สัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าป่าและรู้ชัดว่าไม่มีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่าดูก่อนอนุนแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นนี่เป็นบทที่พระองค์สอนสุญญตานะคะคือการอยู่ด้วยวิหารธรรมที่เรียกว่าสุญญตาวิหารนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะในเวลานั้นที่อาจารย์ผ่านมาตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ก็ต้องพิจารณาหรือมนุษย์ทุกคนก็ตามนะคะพอมาถึงตรงนั้นจะเข้าสัญญาเวทิตานิโรธจะต้องพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ถ่องแท้ว่านี่คือสัญญาถ้าจำว่าแผ่นดินเป็นไงคะก็จะมีแผ่นดินขึ้นมาถ้าไม่จำว่าแผ่นดินก็จะไม่มีแผ่นดินฉะนั้นเนี่ยในระบบตรงนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์พิจารณาไปอย่างนี้ก็อ๋อเนี่ยสัญญาเท่านั้นเองถ้าสัญญาไม่จำตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ว่างเห็นไหมคะมันไล่ถอนความเป็นเราในสัญญาตั้งแต่แม่น้ำแผ่นดินภูเขามนุษย์ป่าไม้ไล่ถอนหมดเลยนะคะไล่ถอนความเป็นอัตตาในตัวตนตรงนั้นทั้งหมดก่อนที่จะดับสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยเข้าเป็นสัญญาเวทิตานิโรธสมาบัติวิโมกข์เนี่ยค่ะไล่ดับสัญญาตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจิตของเธอก็จิตตรงนี้จะตั้งมั่นแล้วก็นึกน้อมไปในสัญญาว่าแผ่นดินเนี่ยที่มีแผ่นดินเพราะมีสัญญาถ้าไม่มีแผ่นดินถ้าไม่นึกถึงแผ่นดินเนี่ยไม่จำว่าแผ่นดินมันก็ไม่มีแผ่นดินเพราะไม่มีสัญญานั่นแหละความว่างนั่นก็คืออะไรสัญญามันว่างไหมว่างเมื่อสัญญามันว่างแผ่นดินจะมีไหมก็ไม่มีเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ก็โอ้ทุกอย่างไม่มีแต่มีเนี่ยฟังเข้าใจไหมคะทุกอย่างไม่มีแต่มีเพราะอะไรเช่นอาศัยนะคะไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์ถ้าไม่นึกถึงมนุษย์เราก็จะเวลาที่เราน้อมไปอย่างเงี้ยนะคะในเวลานั้นถ้าไม่นึกถึงมนุษย์เราจะเห็นจิตของคนที่นึกถึงมนุษย์แต่ในเวลานั้นเราไม่นึกถึงมนุษย์มนุษย์ก็จะไม่มีถ้านึกถึงป่าก็จะมีนึกถึงบ้านนึกถึงอะไรก็จะมีสิ่งนั้นถ้าไม่นึกก็ไม่มีสิ่งใดนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยสัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อสัญญาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาที่ว่ามนุษย์และสัญญาที่อาศัยว่าป่ามีอยู่ก็เพียงแต่ความกวนกวายคือภาวะเดียวฉะนั้นสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากมนุษย์เห็นไหมคะก็คือถ้าเรานึกถึงป่าจะไม่มีสัญญาที่ว่าเป็นมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยสัญญาตรงนั้นก็จะว่างจากมนุษย์ตรงนี้มันก็ทำให้เห็นว่าระบบความว่างของสัญญาก็คือสัญญาตัวเนี้ยนะคะไม่มีสภาพธรรมที่ปะปนกันเลยมันเป็นสภาพธรรมที่มีของมันในความว่างของมันในตรงนั้นอยู่แล้วแต่ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปยึดว่าความจำนั้นเป็นของเราเข้าไปยึดว่าความจำนี้สิ่งนี้เป็นบ้านเราความจำเป็นของเราไม่พอยึดว่าไอ้สิ่งที่จำมาตัวนั้นเป็นของเราด้วยเช่นนึกสัญญาจำบ้านก็ว่าบ้านเป็นเราสัญญาจำมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจสัญญานั่นล่ะไม่ใส่ใจสัญญานั้นว่ามันจะเป็นอะไรนะคะปล่อยให้มันเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่แต่ไม่ใส่ใจมันจะเป็นอะไรไหมคะมันก็ว่างไงคะด้วยเหตุนี้อาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างด้วยสิ่งนั้นไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยบ้านน่ะมันมีเป็นความทรงจำนะคะเป็นสัญญาแต่ถ้าไม่มีสัญญาในบ้านจะมีสัญญาจะมีบ้านไหมคะไม่มีว่างไหมคะว่างฉะนั้นเนี่ยค่ะสัญญานั้นก็คือสัญญานั้นก็ต้องว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าสัญญาก็ไม่มีใช่ไหม
ไม่มีเนี่ยการพิจารณาสัญญาไม่มีตรงนี้กับสัญญาไม่มีของโลกิยะต่างกันอย่างนี้ค่ะนะคะสัญญาเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยนะของโลกิยะตัวเนี้ยเนี่ยพอเห็นสัญญาปุ๊บลบสัญญาเลยไม่ต้องเอาทรงจำมันไม่ต้องมีมันอย่างนั้นเนี่ยในตัวนั้นเนี่ยเป็นไงคะเพราะกลัวมีภพแต่ว่าสัญญาตรงเนี้ยในเนวสัญญานาสัญญายตนะวิโมกนะคะในตรงเนี้ยค่ะนิโรธสมาบัติวิโมกตัวเนี้ยเป็นระบบที่ว่าสัญญานั้นมีอยู่แต่ไม่มีสัญญานะคะสัญญานั้นมีอยู่แต่ไม่มีสัญญาในตรงเนี้ยดูก่อนนะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุนประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าไม่ใส่ใจสัญญาว่าแผ่นดินใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาจิตของเธอย่อมเล่นไปย่อมเรื่องใส่ตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในอากาศอากาสานัญจายตนะสัญญาเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากาสานัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่าและชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินมีอยู่ก็เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะในอากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าป่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างก็อยู่แต่สิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญาอันนั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอยู่ดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเวลาที่จะทำการเข้าสัญญาเวทีตานิโรธต้องไล่มาตามลำดับนะคะไล่มาให้รู้ว่าโลกของสัญญาเนี่ยความยึดมั่นทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการไปยึดสัญญาพอสัญญามีในอะไรก็เป็นตัวตนในสิ่งนั้นทีนี้พอไล่ไปเห็นแล้วว่าเมื่อสัญญามีตรงไหนมีตัวตนในสิ่งนั้นในระบบของกระบวนการมนุษย์ในตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลยขึ้นมามีจิตตั้งมั่นแล้วมาถึงตรงอากาศบ้างนะคะไม่ใส่ใจอะไรสัญญาตัวไหนใส่ใจแต่อากาศว่างอย่างเดียวก็จะมีแต่สัญญาในความว่างตรงนั้นฉะนั้นตรงนี้เมื่อเธอนึกน้อมเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในอากาศานัญจายตนะเนี่ยนะคะฌานสัญญาเนี่ยเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากาศานัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายก็จะรู้ว่าเนี่ยพอมานึกน้อมว่าทุกอย่างว่างเปล่าเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะไม่มีความกระวนกระวายอะไรชนิดที่อาศัยสัญญาเหมือนชาวโลกที่ไม่จิตไม่ตั้งมั่นอาศัยสัญญาว่าป่าอาศัยสัญญาว่าแผ่นดินนะคะในความหมายก็คืออย่างเงี้ยอาศัยสัญญาที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเข้าอากาศว่างซะความกระวนกระวายในสัญญาพวกนั้นก็จบลงไปแต่ภาวะเดียวที่กระวนกระวายอยู่ก็คือภาวะที่ยังมีสัญญาว่าอากาศว่างนะคะอากาศไม่มีที่สิ้นสุดในตรงนี้เท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าเนี่ยเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าป่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างก็อยู่แต่สิ่งเดียวคืออากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยก็พิจารณาลงไปในความว่างนั้นแหละค่ะว่าในความว่างนั้นก็ไม่มีอะไรในความว่างเนี่ยสัญญาก็คือสัญญามันจำความว่างถ้าไม่จำความว่างนั้นก็ไม่มีอะไรเนี่ยเห็นไหมคะและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นยังมีอยู่ว่ามีก็รู้ชัดว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่มีนี่แหละค่ะระบบนิพพานเป็นอย่างนี้ดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นก้าวลงการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่นะคะจะเข้านิโรธสมาบัติต้องดับสัญญาตั้งแต่ในระบบของการเป็นมนุษย์ที่มีสัญญาในวัตถุสิ่งของต่างๆเสร็จแล้วก็มาดับสัญญาในระบบของอากาศว่างนะคะทีนี้พอดับสัญญาในระบบอากาศว่างก็อากาศนั้นมีอยู่แต่ว่ามันก็เป็นสัญญาเท่านั้นนะคะในตรงนี้ก็ดับสัญญาให้ความสำคัญในอากาศว่างแล้วไม่ติดข้องอยู่ในฌานในระบบอากาสานัญจายตนะฌานนี้แล้วนะคะ
เสร็จแล้วพระองค์ตรัสอีกค่ะว่าดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจสัญญาอากาสานัญจายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาจิตของเธอย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในวิญญาณัญจายตนะสัญญาเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยว่าแผ่นดินและชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนะสัญญามีอยู่ก็แต่เพียงความกวนกวายคือภาวะเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินสัญญานี้ว่างจากอากาสานัญจายตนะสัญญาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็สิ่งเดียวคือเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นก็หมายถึงว่าเวลาที่ดับสัญญาในชั้นของอากาศว่างแล้วนะคะก็นึกน้อมเข้ามาดูที่วิญญาณพอนึกน้อมเข้ามาดูที่วิญญาณว่าวิญญาณนั้นเกิดรู้อารมณ์คือทางอายตนะนั้นไม่มีที่สิ้นสุดพอนึกเข้ามาแล้วยังมีวิญญาณอยู่ถ้ายังมีคำว่าวิญญาณอยู่ในตรงนั้นก็ชื่อว่ามีสัญญาในวิญญาณงั้นพอมีสัญญาในวิญญาณในตรงนั้นพระองค์ก็ตัดระบบกระบวนการที่มีในสัญญาในวิญญาณว่าในตรงเนี้ยนะคะพระองค์ใช้คำว่าใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะนั่นก็คืออาการของสัญญาที่มีในวิญญาณจิตของเธอย่อมแล่นไปเริ่มใสตั้งมั่นและน้อมไปในวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็รู้ว่าเออเนี่ยอาการเนี้ยมันแล่นมาอยู่ในวิญญาณเพราะมันมีสัญญาในวิญญาณจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในวิญญาณัญจายตนะสัญญานี้ไม่มีความกวนกวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินและชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนะสัญญามีอยู่แต่ก็เพียงความกวนกวายคือภาวะเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากแผ่นดินสัญญานี้คือต้องไล่ในอารมณ์นั้นเลยนะคะว่านี่คือวิญญาณเนี่ยไม่มีสัญญาว่าแผ่นดินนี่คือวิญญาณไม่ได้มีสัญญาว่าเป็นอากาศว่างเนี่ยค่ะต้องไล่มาในทีละกระบวนการนะคะทีละกระบวนการเล็กๆตรงนี้นะคะท่านอยากเข้าใจว่าคืออย่างนี้นะนิพพานของพระพุทธเจ้ากับนิพพานของพวกท่านเองไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้านี่ต้องไล่มาทีละกระบวนการในตรงนี้เพื่อลบไปเพื่อทำความเข้าใจเพื่อแทงตลอดนะคะในตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยพอไล่มาในทุกอย่างไล่มาทุกอย่างเทียบทุกอย่างแล้วลบสัญญาพวกนั้นลบสัญญาพวกนั้นก็คือว่ามันมีอยู่แต่มันไม่มีนะคะก็รู้ชัดว่าเนี่ยว่าไม่มีว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะวิญญาณัญจายตนะก็อ๋อเนี่ยอารมณ์นี้คืออารมณ์อย่างนี้มีสัญญาอยู่เท่านี้ด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นก็พิจารณาลงไปว่าเนี่ยจำเรื่องวิญญาณเห็นวิญญาณตัวนี้รู้ว่าวิญญาณตัวนี้ก็เป็นสัญญาใส่สัญญาเข้าไปว่าเป็นวิญญาณมันจึงเป็นวิญญาณแล้ววิญญาณนั้นมันมีอยู่มันก็คือธรรมชาติมันก็คือธาตุที่ว่างเปล่านะคะถ้าไม่ใส่สัญญาลงไปมันก็ไม่มีอะไรอ่ามันไม่มีอะไรจะไปเรียกว่ามันมีอะไรจะเรียกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่จะไม่เรียกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่เห็นไหมคะมันมีแต่มันไม่มีเนี่ยก็เลยบอกว่าพระองค์ก็เลยตรัสว่าเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่นะคะสิ่งที่ไม่มีอยู่สัญญานั้นคือไม่ให้สัญญานั้นไปมีอยู่ในสิ่งนั้นซะในวิญญาณนั้นซะอย่างเงี้ยค่ะสัญญานั้นและเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ก็คือว่าเมื่อไม่ใส่สัญญาให้วิญญาณนั้นแล้วแต่มันยังมีอยู่มันมีอยู่มันก็คือธาตุนั่นเองทั้งหลายมันก็คือธาตุทั้งหมดนั่นเองแต่อย่าพูดพร้อยๆว่าทั้งหมดก็คือธาตุแต่คุณกำหนดทีละธาตุยังไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่นะคะการที่จะรู้ว่าทั้งหมดคือธาตุคุณต้องพิจารณาไปในขณะที่ธาตุทีละธาตุทีละธาตุเห็นไหมคะพระองค์ไม่ได้ขี้เกียจที่จะพิจารณาเลยว่าไม่มีแผ่นดินไม่มีน้ำไม่มีภูเขาเห็นไหมแต่พวกเราเป็นไงคะพากันเตลิดเลยไม่เอาตรงนั้นมาพิจารณาตรงนี้ไม่มาพิจารณาแล้วปล่อยทีละอันทีละอันเหมือนที่พระองค์ทรงตรัส
ฉะนั้นเนี่ยพากันพูดลัดเอาเนี่ยนิพพานตรงนั้นจริงหรือเปล่านะคะเนี่ยพระองค์ไม่ได้พูดลัดเลยพูดซะละเอียดถี่ยิบเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสืบทอดเนี่ยถามว่าอาจารย์จะพูดแบบท่านได้ไหมว่าทุกอย่างคือธาตุทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะในเมื่อมันสัมผัสแล้วไงแต่หัดเกรงใจพระพุทธเจ้าสัมมังก็คืออาจารย์บอกตนเองไงคะเกรงใจว่าองค์สิเพราะอะไรพระองค์เป็นคนตัดแสดงพระองค์ยังพูดทีละคำทีละคำอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปพูดรวบอย่างนั้นได้ยังไงเกิดคนเข้าใจผิดขึ้นมาว่าทุกอย่างคือธาตุไม่ต้องทำอะไรก็พอดีเป็นมิจฉาทิฏฐิตะเลิดเข้าไปอุจเฉททิฏฐิอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อันตรายต้องไปตามคำของพระองค์นะคะอาจารย์ถึงบอกว่าจะข้ามไปแล้วในตรงนี้หลวงพ่อบอกยังไม่ข้ามไม่ข้ามก็งั้นจะต้องอธิบายด้วยคำพูดของพระพุทธเจ้าถ้าอธิบายคำพูดของตัวเองก็จะบอกว่าทุกอย่างก็คือธาตุทั้งหมดทีนี้ไม่มีหลักฐานตรงนั้นก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแต่ใช้คำของพระองค์จะละเอียดกว่านะคะจะเข้าใจว่าในกระบวนการทำตรงนั้นเนี่ยต้องทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกนะคะก็จะเห็นว่าวิญญาณนั่นแหละมันมีแต่มันมีเนี่ยเพราะใส่สัญญาลงไปชื่อให้ไปลงไปตรงนั้นว่าบัญญัติด้วยสัญญาจำไปด้วยว่ามันเป็นวิญญาณก็ไปปล่อยมันซะปล่อยอะไรค่ะปล่อยว่าสัญญามันเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นพอปล่อยว่ามันเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นปรากฏว่าไงปรากฏมันก็ไม่มีไม่มีวิญญาณตรงนั้นแต่มันมีอยู่ไงมันมีอยู่ก็คือรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญาอันยังมีอยู่ก็คือมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่แต่ไปปล่อยแล้วว่ามันไม่มีตรงนั้นว่ามีอยู่เห็นไหมคะปล่อยมาแล้วดูก่อนอนุนแม้อย่างนี้ก็ก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเห็นไหมคะเนี่ยภาวะที่เข้าสัญญาเวริตนิโรธจริงๆเนี่ยปรากฏพระสูตรนี้เป๊ะเลยนะคะอาจารย์จะบอกให้นะคะไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะคะทำได้ใครทำไม่ได้จะไปคิดจะไปพูดอะไรก็ช่างท่านเถิดนะคะแต่ว่าเมื่อทำได้แล้วก็มาพูดคำพูดของพระพุทธเจ้าดีกว่าใครจะบอกว่าตามปริยัติก็ช่างเถิดไม่เป็นไรไม่สะเทือนเพราะมันไม่มีอะไรนะคะดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอาการสานัญจายตนะสัญญาไม่ใส่ใจวิญญาณัญจายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาจิตของเธอย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในอากินจัญญายตนะสัญญาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากินจัญญายตนะสัญญานี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยอากาสานัญจายตนะสัญญาชนิดที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะสัญญามีอยู่ก็เพียงแต่ความกระวนกระวายคือภาวะเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากอากาสานัญจายตนะสัญญานี้ว่างจากวิญญาณัญจายตนะสัญญาและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะอากินจัญญายตนะสัญญาเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นในตอนนั้นตอนจิตของอาจารย์ตั้งมั่นนะคะอาจารย์ก็หยิบเอาพระสูตรนี้ละค่ะหยิบเอาพระสูตรนี้เพราะอะไรพ่ออาจารย์เป็นผู้ค้นคว้าไงคะพระไตรปิฎกแล้วนำออกมาทำหลักสูตรทีเนี้ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บพระสูตรนี้ปรากฏขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าอาจารย์จงใจไปหยิบหรอกค่ะพระสูตรนี้ปรากฏขึ้นมาเองพอพระสูตรนี้ปรากฏขึ้นมาเองอาจารย์ก็เทียบเลยค่ะเทียบไล่ไปโดยอัตโนมัติเทียบไล่ไปโดยอัตโนมัติว่าเนี่ยในน้ำในแผ่นดินในมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสัญญามีอยู่แล้วพอมาที่อากาศสัญญาก็มีอยู่ว่าเป็นอากาศก็ปล่อยซะไม่มีสัญญาในตรงนี้ซะก็ไม่มีอะไรพอมาที่วิญญาณัญจายตนะไม่มีสัญญาในนั้นวิญญาณัญจายตนะซะก็ไม่มีอะไรพอมาที่อากินจัญญายตนะมันไม่มีก็จริงแต่มันก็มีสัญญาว่าไม่มีอยู่ในตรงจุดเนี้ยเพราะว่ามันยังมีในตรงภาวะนั้นก็เลยปล่อยสัญญาในอากินจัญญายตนะตรงนั้นซะพอปล่อยแล้วว่ามันคือความทรงจำเท่านั้นเองแม้มันไม่มีแต่ทรงจำว่ามีอยู่มันก็ยังเป็นความทรงจำก็เลยทำให้ไม่มีสัญญาในอากินนั้นซะพอไม่มีสัญญาในอากินที่ไม่มีอะไรนั้นแล้วอากินนั้นก็มีอยู่เป็นธาตุว่างคือทั้งหมดก็มีธาตุว่างอยู่ธาตุว่างในตรงเนี้ย
เวลามันตีธาตุว่างเข้าไปมันจะตีเข้าไปธาตุว่างในแผ่นดินตีเข้าไปว่าแผ่นดินก็ว่างมนุษย์ก็ว่างทุกอย่างก็ว่างมันมีแต่มันไม่มีที่มันมีแต่มันไม่มีมันว่างอะไรมันว่างจากกิเลสไงเพราะมันไม่ใช่จิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วมันว่างจากอะไรมันว่างจากการเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพราะอะไรเพราะมันมีสภาวะของมันที่เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเนี่ยเวลาที่ญาณมันตีเข้าไปมันแทงเข้าไปมันแทงอย่างนี้นะคะมันมีแต่มันไม่มีมันว่างเพราะว่ามันไม่เบียดเบียนกันมันว่างจากการเบียดเบียนกันมันว่างจากการทำลายกันและกันมันมีแต่มันไม่มีมันสลายของมันเองมันเกิดขึ้นของมันเองมันไม่มีอะไรเป็นของใครเลยเนี่ยญาณที่จะเข้านิพพานที่จะดับสัญญาเวทิตานิโรธต้องมีความเห็นถูกต้องอย่างนี้นะคะมีความเห็นถูกต้องอย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะผ่านภาวะที่เรียกว่าสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญามีอยู่ก็เพียงแต่ความกระวนกระวายภาวะเดียวเฉพาะนะคะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ว่าสัญญานี้ว่างจากวิญญาณนะคะวิญญาณัญจายตนะสัญญานี้ว่างจากอากินจัญญายตนะสัญญานี้และรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็สิ่งเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือพอมาที่เนวสัญญานาสัญญายตนะพอบอกว่าทุกอย่างไม่มีมันมีสัญญาแต่มันไม่มีแล้วเป็นระบบแบบนี้มันก็เป็นธาตุอย่างนี้ก็คือพอเข้าไปสู่ในระบบของฌานสมาบัติทุกอันก็วางฌานสมาบัติทุกอันเข้าใจไหมคะวางโดยที่ไม่ต้องเป็นมีสัญโดยที่พิจารณาว่าทุกอย่างทุกระบบของสมาบัตินั้นก็คือระบบของสัญญานั่นเองพอวางระบบสัญญาเหล่านั้นก็คือระบบนั้นยังมีไหมมีอยู่แต่มันเป็นเพียงสัญญาแต่สัญญานั้นก็ไม่มีก็คือสัญญานั้นก็ว่างเปล่าสัญญานั้นก็ไม่มีตัวตนสัญญานั้นก็ไม่เป็นของใครๆสัญญานั้นก็เป็นธรรมชาติของมันเองเนี่ยความหมายเป็นอย่างนี้เวลาจะเข้านิพพานเนี่ยต้องได้อารมณ์อย่างเงี้ยเป๊ะๆนะคะถึงจะเข้าระบบสัญญาเวทิตานิโรธตรงนี้ได้นะคะก็คือดับสัญญาทั้งหมดดับเวทนาทั้งหมดแล้วเข้านิโรธสมาบัติตรงนั้นเป็นเรียกว่านี้เป็นสัญญาเวทิตานิโรธสมาบัติวิโมกก็คือหลุดพ้นออกไปเห็นไหมคะหลุดพ้นออกไปจากระบบของความเป็นเราในทุกภพเลยแล้วไม่มีเราแม้กระทั่งในนิพพานด้วยนะคะในตรงนั้นอ่ะอ่านต่อไปนะคะและรู้ชัดว่าไม่มีว่างก็คือสิ่งเดียวเฉพาะเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีดูก่อนอนุนแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นนี่แหละค่ะพออาจารย์ทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาก็ถอนความเป็นเราในระบบนะคะในระบบสมบัติทุกตัวเลยแล้วในระบบภพทุกตัวด้วยนะคะต้องทำนะคะท่านต้องทำและเวลาจะเข้าจริงๆเนี่ยท่านต้องทำตรงนี้และต้องผ่านตรงนี้ด้วยแต่ที่ท่านไม่ผ่านตรงนี้และเวลาอ่านพระสูตรแล้วไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าท่านต้องไปดูใหม่ซิว่าว่างของท่านเนี่ยมันถูกไหมนะคะมันยังมีว่างอีกเยอะนะในระบบนะคะดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาไม่ใส่ใจเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตก็คือไม่ไปใส่ชื่อให้แล้วแต่มันมีชื่ออยู่นะมันมีชื่ออยู่แต่ไม่มีชื่อเข้าใจไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือธาตุเหล่านี้มันมีชื่อของมันมีชื่อตรงนี้ก็เป็นเพราะสัญญาอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ใส่ใจนิมิตไม่มีนิมิตมันมีนิมิตแต่ไม่มีนิมิตอย่างตอนนั้นอาจารย์เคยบอกว่าเวลาที่วันนั้นอาจารย์พาทุกคนไปปล่อยป่าที่อะไรนะที่พอไปแล้วระหว่างกลับเนี่ยที่สารยาอาจารย์เพ่งเข้าไปในกายแล้วเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ในระหว่างที่อาจารย์เพ่งเห็นรูปตลอดอาจารย์ก็เห็นรูปรถเห็นรูปของคนที่กำลังข้ามถนนที่มีภาวะคนนั้นเขาเป็นกึ่งผู้ชายกึ่งผู้หญิงอาจารย์ก็กำหนดลงไปว่านิมิตเนี่ยรูปนิมิตเนี่ยเป็นมนุษย์
แต่จริงๆนะมันก็คือธาตุ4และในธาตุ4ตรงนั้นเนี่ยในชื่อเนี่ยบอกว่าเป็นเนี่ยมันมีนิมิตมาว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเป็นกระเทยในตรงเนี้ยมันมีนิมิตมาเนี่ยมันเป็นสัญญาเพราะมันเป็นสัญญามันก็คือธาตุมันไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงสักว่ารูปสลายมันไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพียงขันธ์เท่านั้นอาจารย์นั่งอยู่ในความว่างแต่ทุกคนแบบพูดในเรื่องของบุญอาจารย์ก็รู้ว่าจิตบุญเป็นยังไงแต่ตรงนั้นมันก็คือความว่างเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยในภาวะที่เราเข้าอย่างเงี้ยเราก็เข้าอยู่กับความว่างได้ในภาวะที่เราอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเราจะเห็นสภาพตามความเป็นจริงตรงที่ว่าเนี่ยคือสัญญาแต่ไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเพราะว่ามันคือธาตุเท่านั้นเองแต่ที่มันเป็นสัญญาเนี่ยมันเป็นนิมิตอย่างนี้อย่างนี้มันคือนิมิตแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะในลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตก็คือไม่ใส่ใจในนิมิตที่ปรากฏนั้นแต่รู้ว่ามันมีนะคะเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความกังวลกังวายชนิดที่อาศัยอากินจัญญายตนะสัญญาและชนิดที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญามีอยู่แต่เพียงความกังวลกังวายคือความเกิดคืออายตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากอากินจัญญายตนะสัญญาสัญญานี้ว่างจากเนวสัญญานาสัญญายตนะและรู้ชัดว่ามีไม่มีอยู่มีเนี่ยไม่มีอยู่ที่อาจารย์พูดนะคะก็คือความเกิดแห่งอายตนะ6อายตนะ6มันก็เกิดตลอดเวลาแหละแต่มันไม่มีแต่มันมีอยู่เนี่ยเรากำหนดรู้สภาพเป็นจริงตรงนั้นอาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยก็รู้ว่ามันยังต้องมีชีวิตอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ติดเพราะว่าอยู่กับความว่างก็ไม่ได้ติดไงคะแต่กำหนดเห็นไงกำหนดเห็นว่ามันเกิดดับอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีอยู่ก็คือมันต้องมีเข้าใจไหมคะนั่นแหละนั้นยตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการนี้แหละเธอพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ในเจโตสมาธินั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นอันยังมีอยู่ว่าดูก่อนอนุนแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นดูก่อนอนุนประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาไม่ใส่ใจเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตจิตของเธอย่อมแล่นไปเรื่องใส่ตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้แลยังมีปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในญาณนี้ไม่มีความกังวลกังวายชนิดที่อาศัยกามาสวะชนิดที่อาศัยภวาสวะและชนิดที่อาศัยอวิชชาสวะมีอยู่ก็แต่เพียงความกังวลกังวายคือความเกิดแห่งอายตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากกามาสวะสัญญานี้ว่างจากภวาสวะสัญญานี้ว่างจากอวิชชาสวะและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือความเกิดแห่งอายตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นอันอย่างมีอยู่ว่ามีดูก่อนอานนท์แม้อย่างนี้เป็นการก้าวลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นดูก่อนอานนท์สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตการไม่ว่าพวกใดๆที่บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่ทั้งหมดนั้นก็ได้บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดนี้เองอยู่สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตการไม่ว่าพวกใดๆที่จะบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่ทั้งหมดนั้นก็จะบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เองอยู่สมณะหรือพราหมณ์ในบัดนี้ไม่ว่าพวกใดๆที่บรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่ทั้งหมดนั้นย่อมบรรลุสุญญตสมาบัติอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมนี้เองดูก่อนอานนท์เพราะ
ฉะนั้นแหละพวกเธอพึงศึกษาไว้อย่างนี้เถิดว่าเราจักบรรลุสุญญตาสมาบัติอันบริสุทธิ์เยี่ยมยอดอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุนจึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลไงคะอาจารย์อาศัยคำของพระองค์อธิบายในเรื่องของนะคะว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทิตานิโรธนี้เป็นสัญญาเวทิตานิโรธสมาบัติวิโมกเป็นไงคะอาจารย์ใช้พระสูตรของพระองค์อธิบายดีกว่าถ้าอาจารย์พูดเองอาจารย์กลัวอาจารย์พูดคลาดเคลื่อนนะคะถึงแม้เราจะเข้าถึงแล้วนะคะแต่มีสิทธิ์พูดคลาดเคลื่อนได้เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญูเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นเพียงสาวกขี้กระจอกเท่านั้นเองนะคะที่ยังไม่ได้ดีอะไรนักหนาปัญญาก็ไม่ได้เลิศเลอมากมายยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องระมัดระวังจึงต้องรู้จักถ่มตนเองบ้างไม่ใช่จะเก่งอยู่คนเดียวในโลกฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่เก่งหรอกนะคะอาจารย์ไม่สามารถที่จะอธิบายแบบประเสริฐเลิศลอยเหมือนใครได้นะคะก็ไม่ไปแสดงความเห็นในช่องของอื่นๆด้วยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สำรวมระมัดระวังเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีความสันโดษและก็ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าในการอธิบายถ้าใครคิดว่าอาจารย์จะเปิดบริษัทขึ้นมาหรือทำให้มหาชนไปผิดนะคะอาจารย์คิดว่าอย่าได้ท่านไม่ต้องห่วงอาจารย์ตราบใดที่อาจารย์ยังพูดคำพูดของพระองค์อยู่อาจารย์ย่อมนำมหาชนทั้งหลายไปสู่พระสัทธรรมเพราะอะไรเพราะคำพูดของพระองค์จะทำให้คนทั้งหลายได้เข้านิพพานฉะนั้นอย่าได้อิจฉาริษยาว่าอาจารย์เปิดบริษัทขึ้นมาเลยเพราะบริษัทอย่างอาจารย์จะได้กำไรคืออะไรในเมื่ออาจารย์ต้องการให้ทุกคนได้ไปสู่นิพพานถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยคิดผิดก็จะริษยาริษยาเพราะอะไรทั้งที่อาจารย์ประกาศคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆก็ยังริษยาและท่านคิดถูกและท่านควรจะสรรเสริญว่ายังไงทุกคนก็จะได้ฟังคำสอนของพระเจ้าเป็นโชคดีจริงๆเลยบริษัทเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าท่านคิดถูกท่านจะริษยาทำไมใช่ไหมคะท่านจะโจทย์กันที่ไม่ดีทำไมอันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนนะคะไม่รู้ใครเป็นอะไรไม่เป็นพูดไว้เพราะว่าเจอพระสูตรของพระพุทธองค์นะคะถ้าตราบใดคำพูดของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในโลกตราบนั้นมหาชนจะได้ประโยชน์ไหมคะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยถูกต้องไหมคะฉะนั้นเหมือนกันค่ะใครก็ตามที่พูดคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่คนคนนั้นชื่อว่านำมหาชนไปด้วยพระสัทธรรมไหมคะไปด้วยพระสัทธรรมนั่นไงคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะใครก็ตามที่สอนคำพูดของพระพุทธเจ้าและพูดคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่แสดงว่าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือคำพูดของพระองค์นั่นเองฉะนั้นถ้าคำพูดของพระองค์ยังปรากฏอยู่มหาชนเหล่านั้นก็จะได้ตั้งอยู่ในสัทธรรมมหาชนเหล่านั้นก็จะถึงความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยดีไหมคะดีนะคะฉะนั้นนี่แหละค่ะอาจารย์ถึงได้บอกว่าถ้าอาจารย์พูดคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยค่ะถ้าใครยังเพ่งโทษหรือโจทย์ขึ้นมาก็ทำไมไม่คิดว่าเรานำมหาชนไปในพระสัทธรรมนะคะจะริษยาทำไมแค่นั้นเองนะคะค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วหมดเวลาจริงเปล่าเนี่ยต้องให้หนึ่งทุ่มใช่ไหมถึงจะหมดเวลาใช่ไหมคะไหนๆก็มาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์บรรยายไปแล้วก็จะพูดไปซ้ำอีกก็ไม่ยากหรอกก็เพียงแค่ว่าเวลาท่านเข้าสมาธิจิตตั้งมั่นท่านก็ลองทำสัญญากลับไปกลับมาแล้วพอทำสัญญากลับไปกลับมาก็เพ่งสัญญาอย่างเช่นถ้าพระองค์ตรัสว่าเนี่ยสัญญาในป่าท่านก็ลองนึกถึงป่าสิคะนึกถึงป่าเสร็จท่านถามตัวเองสิว่าตอนนี้ป่าอยู่ตรงนี้ไหมล่ะไม่มีแต่ตอนนี้มีป่าในจิตไหมมีเพราะอะไรมีเพราะสัญญาสัญญามีจริงไหมมีจริงแต่ป่ามีจริงไหมไม่มีจริงนี่แหละมีแต่ไม่มีเห็นไหมคะเนี่ยมันซ้อนระบบกันอยู่เนี่ยท่านเพ่งอย่างเงี้ยแล้วจิตต้องตั้งมั่นขึ้นพอท่านรู้ว่ามันไม่มีจิตก็ตั้งมั่นขึ้นพอท่านทำว่าเนี่ยคือสัญญาไม่มีถ้าจิตท่านก็ตั้งมั่นขึ้นนะเห็นไหมคะไม่มีตั้งกี่ระบบเอาเป็นว่าระบบพวกนี้นะคะถ้าอาจารย์มีเวลาว่างอีกอาจารย์จะเรียงให้นะคะอาจารย์จะเรียงให้ตามลำดับที่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะคืออาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะทำหนังสือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนะคะและพระอรหันต์ตามถ้อยคำของพระองค์อีกแต่ว่าอาจารย์จะเรียงคำพูดก็คือไป
ไปแสวงหาค้นคว้าคําพูดของพระพุทธองค์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะไปตามหาแผนที่เหล่านั้นแล้วมาจัดเรียงแผนที่ให้ใหม่จะดีไหมคะนะคะถ้าอาจารย์ยังมีโอกาสและมีเวลาทำได้อาจารย์คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อมหาชนและจะสามารถพิสูจน์และทดลองได้ตามลำดับนะคะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์นำออกมาใครทำได้ก็คือได้นะคะใครทำไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านนะคะอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะอาจารย์มีหน้าที่ทำออกมาส่วนใครทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาส่วนใครทำไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกันในตรงนั้นนะคะขอบอกค่ะในตรงนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์ขออนุโมทนากุศลนะคะที่เราจะไปถวายหนังสือที่ไหนนะคุณช่อวัดทางหลวงนะคะที่วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีเขตอำเภอเมืองนะคะเนี่ยท่านอาจารย์พิรวัตรประกาศลงไปแล้วก็ขออนุโมทนากุศลกับคุณหมอลินลี่นะคะเมื่อเช้าบอกมาแล้วก็อนุโมทนากุศลกับพี่เกตนะคะจากสมุทรปราการอนุโมทนากุศลกับหลวงตาเสียบนะคะสาธุหลวงตาไปป่าไปเขาก็ถ่ายรูปป่าเขามาให้โยมดูตลอดนะคะเจออะไรแปลกประหลาดก็กลัวโยมไม่ได้เห็นด้วยส่งมาให้ดูตลอดนะคะหลวงตาบอกว่าอุทิศกุศลนี้นะคะในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาให้กับโยมนะคะคุณพ่อต่างอะไรเนี่ยค่ะโอสมานวงศ์นะคะคุณพ่ออุทิศให้คุณโยมแม่หลิวสมานวงศ์ด้วยนะคะหลวงตาทุกครั้งที่หลวงตามีบำนาญออกมาหลวงตาก็จะส่งมาทำบุญทุกครั้งเลยสาธุให้หลวงตาถึงนิพพานไวๆนะเจ้าคะ ก็อนุโมทนากับคุณแม่ยิ้มนะคะคุณแม่ยิ้มก็บอกว่าอาจารย์ลูกขาแม่ขอร่วมถวายหนังสือพุทธพจน์แด่พระภิกษุค่ะเพื่อเป็นการรักษาเผยแผ่พระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ซึ่งเป็นประโยชน์และสันติสุขแก่มนุษยชาติบนโลกนี้ทั้งปัจจุบันและอนาคตการค่ะสาธุค่ะคุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเยอะๆอย่าทำงานเพลินมากไปนะคะแล้วอย่านอนดึกด้วยนะคะสาธุค่ะนะคะทีนี้ก็อนุโมทนากับพี่โรจน์นะคะว่าสวัสดีครับอาจารย์กระผมลูกโรจน์สาลีหาไทยสุขและอาลีแดงอลามขอร่วมถวายหนังสือเพื่อบูชาพระธรรม1ชุดครับสาธุอนุโมทนากับพี่ลูกโรจน์กับพี่สาลีพี่อาลีนะคะแดงอลามสาธุอนุโมทนานะคะขอให้ท่านได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบนะคะก็ถวายเป็นพุทธบูชาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชานะคะอนุโมทนากับพี่เพียงตาพี่กบพี่เพียงตาขอร่วมถวายหนังสือแด่พี่สุวัดทางหลวงด้วยค่ะสาธุค่ะพี่สาวผู้น่ารักทั้งสองนะคะคุณเปิ้ลร่วมใส่บาตรหลวงพ่อ200 บาทร่วมถวายหนังสือด้วย300 บาทสาธุนะคะอนุโมทนากับคุณเปิ้ลนะคะแล้วก็คุณแม่บังเอิญคุณพี่บังเอิญแก้วโตและญาติร่วมถวายหนังสือพุทธพจน์ด้วยค่ะสาธุนะคะอนุโมทนากุศลแล้วก็คุณธวัฒน์นะคะขอร่วมบุญกับอาจารย์เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าครับสาธุค่ะนะคะแล้วมีใครอีกเนี่ยหมดหรือยัง อ่านเพลินเลยนะคะอนุโมทนากุศลในตรงนี้กับทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันรักษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ากับอาจารย์ร่วมกันเผยแผ่สืบทอดศาสนารักษาพุทธพจน์คือคำพูดของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของมหาชนถ้าใครที่มีบุญวาสนาที่ทำไว้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่ชาติปางไหนก็ตามที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าตามหานิพพานกันอยู่แต่ยังไม่ถึงนิพพานนะคะพวกเราคือทายาทแห่งธรรมพากันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อยู่ท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะถ้าได้เห็นคำสอนของพระเจ้านั้นเนี่ยค่ะบางทีอาจจะไม่ได้อาศัยคำพูดจากเราหรอกแต่พอท่านเปิดอ่านแล้วท่านเข้าถึงนะคะท่านเข้าถึงท่านกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้นั่นแหละค่ะการให้ธรรมะเป็นทานจึงชื่อว่าชนะการให้ทุกอย่างเพราะว่าทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดในวัฏสงสารไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกนะคะเข้าอมตะได้เลยฉะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานจึงชื่อว่าให้อมตะคือความไม่เกิดแก่เจ็บตายนะคะไม่ได้ให้อย่างการให้แบบอื่นให้ข้าวให้น้ำให้อย่างอื่นยังมีการเกิดภพนะคะแต่ให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยทำให้เขาไม่เกิดภพทำให้เขาพ้นทุกข์จริงๆและเรานะคะพระองค์ตรัสเหมือนจะอ้อนวอนด้วยซ้ำว่าเธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยฉะนั้นเนี่ยค่ะ
ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ขันห้าของเรายังไงก็สลายไปแต่เราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระองค์ท่านอย่าได้สงสัยว่าไปถวายแล้วพระจะอ่านไหมใครจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์นึกถึงครั้งหนึ่งเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่ในตู้นะคะอยู่ที่วัดบ้านเมืองฝางจังหวัดบุรีรัมย์สมัยนั้นอาจารย์เดินทุดงกลับมาเสร็จแล้วไม่มีใครเปิดอ่านเลยแต่อาจารย์เนี่ยพระไตรปิฎกเขาถวายมาเป็น10ปีตั้งอยู่กลางศาลาถึงเวลาอาจารย์ไปเปิดอ่านของอาจารย์เองเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยค่ะเราเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าถ้าปรากฏอยู่ในโลกถ้าคนมีบุญที่สะสมบุญบารมีมามันจะดูดเขาเหล่านั้นผู้ตามหานิพพานให้ไปอ่านไปศึกษาเองเป็นอัตโนมัติเห็นไหมคะใครไม่รู้ถวายพระไตรปิฎกไว้แต่ชาติปางไหนเดือหรือปีไหนเดือนไหนก็ไม่รู้อาจารย์ผู้จะเป็นทายาทแห่งธรรมก็ไปหากุญแจเปิดอ่านนะคะหาคนหาพระพุทธเจ้าตู้หนังสือที่ไหนที่ไหนมีอ่านหมดเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์เนี่ยค่ะได้ไปถวายหนังสือถ้าได้ไปที่วัดหนึ่งหนึ่งอาจารย์ดีใจยังไงรู้ไหมคะอาจารย์นึกถึงพระศาสดาสมเด็จพ่อของเราเวลาที่พระองค์เนี่ยออกจากนะคะเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วพระองค์ก็จะตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปประกาศบอกภิกษุสงฆ์ว่าพระองค์จะไปเยี่ยมพระเรวตะบ้างพระภิกษุสงฆ์ต่างๆที่อยู่ในที่ต่างๆบ้างใครจะไปก็ให้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวอีก2วันอะไรเนี่ยก็จะออกเดินทางบางทีไปในป่าในเขาที่อันตรายแล้วจะไม่มีผู้คนไม่กลัวไม่มีคนใส่บาตรก็ให้พระองค์ก็ตรัสให้เรียกใครคะที่พระศิวลีไปด้วยนะคะจะได้อาศัยเทวดาทั้งหลายมาใส่บาตรพระศิวลีภิกษุก็จะได้มีอาหารอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์นึกว่าเราเนี่ยหนึ่งนะคะที่ไม่ได้นิมนต์มาที่สำนักเนี่ยค่ะก็เพราะหนึ่งเราได้ไปเยี่ยมแผ่นดินของพ่อเพราะว่าทุกคนศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงบริจาคเงินสร้างวัดนั้นนะคะเราเดินตามรอยบาทพระองค์ไปตามหาพุทธบุตรสองได้ไปยังไงไปให้กำลังใจกับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในสำนักนั้นๆว่าท่านบวช ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วไปให้กำลังใจว่าญาติโยมยังเข้าวัดอยู่นะท่านอย่าท้อแท้มุ่งหวังนิพพานเลยเนี่ยเอาคำของพระองค์มาอีกนะคะ3นะคะเวลาอาจารย์ไปที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะได้คิดว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้มีบุญเนี่ยมาเปิดอ่านและทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบภพชาติสิ้นสุดลงนะคะนะคะ4พระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยได้อ่านคำสอนของพระองค์ทำให้ศาสนานั้นตั้งมั่นได้ด้วยการที่ท่านได้นำคำสอนของพระองค์นั้นไปเผยแผ่ต่อไปนะคะถ้าเราได้ทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดา6เราได้ทำงานเป็นไงคะถวายชีวิตโดยการเป็นพุทธบริษัทบริษัทคืออะไรคือพนักงานอะไรพนักงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา5ได้สะสมบุญให้กับตนเองเพื่อที่จะทำนิพพานให้แจ้งได้ไม่ใช่แล้วค่ะเกิน5แล้วนะคะได้สะสมบุญที่ทำให้ตนเองได้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายและก็ได้เร็วนะคะถ้าเกิดยังเข้าถึงนิพพานไม่ได้กุศลเหล่านี้ก็จะตามติดเราไปเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเข้าถึงนิพพานเราเองนี่แหละค่ะจะได้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเข้าถึงนิพพานนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเจตนาที่อาจารย์ทำการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าในตรงจุดนี้ถ้าใครอยากจะร่วมกุศลกับอาจารย์นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจว่าต้องให้เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีก็อนุโมทนา10นิ้วของเราเนี่ยสาธุกุศลนั้นนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานปรารถนากุศลท่านก็จะได้บุญเท่ากันนะคะในวันนี้อาจารย์ก็ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่บางทีวันพรุ่งนี้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนในการบรรยายเพราะว่าจะมีคุณหมอมาจากอะไรนะจำไม่ได้นะคะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีพี่บังเอิญกับพี่ปิยานาถเข้ามานะคะสนทนาธรรมในเรื่องจิตในเรื่องของโพชฌงค์7นะคะในตรงนี้ถ้าอาจารย์อธิบายชั้นลึกโดยที่เปิดพระสูตรไม่ทันอาจารย์จะไม่ปรากฏที่หน้าจอเพราะอาจารย์ไม่ปรารถนาให้ใครเพ่งโทษแล้วเดี๋ยวเขาจะตกนรกเพราะบาปกรรมนะตรงนั้นด้วยเหตุนี้อาจารย์ก็จะออกเป็นส่วนตัวเฉพาะที่นี่นะคะอะไรที่อาจารย์ออกแล้วอ่านพระสูตรอาจารย์ก็จะค่อยๆออกมาในตรงนี้ค่ะฉะนั้นในวันนี้นะคะก็ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนกราบขอบพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านแม่ชีท่านภิกษุณีนะคะพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะกราบนมัสการและสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะ